what we really want to do is what we are really meant to do. when we do what we are meant to do, money comes to us, doors open for us, we feel useful, and the work s we do feels like play to us. สิ่งที่คุณต้องทำคือทำในสิ่งที่มีความหมายกับคุณจริงๆเมื่อเราทำสิ่งที่เราตั้งใจจะทำเงินจะมาหาเราประตูจะเปิดให้เราเราจะรู้สึกถึงการมีคุณค่าและงานที่เราทำก็เปรียบเสมือนเราได้เล่นสนุกกับมันจูเลียคา e r เมรอน เดอะไลบรารมีแพ็กเกจแล้วครับมาดูกันว่าวันนี้ผมนำหนังสืออะไรมาสรุปให้คุณผู้ฟังในเดอะไลบรารีพอดแคสต์ในวันนี้ครับจะเป็นหลักบริหารเรื่องของการเงินถ้าคุณผู้ฟังยังจําได้หนังสือทั้ง3เล่มนี้ผมเคยทําจัดอันดับแล้วผมบอกเลยว่าผมไม่สามารถบอกได้เลยว่า3เล่มนี้เล่มไหนดีกว่ากันเพราะบทเรียนทั้ง3เล่มนี้มันมีบทเรียนบางอย่างที่ผมสามารถตกผลึกได้เกี่ยวกับการบริหารด้านการเงินวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาเรียนรู้ปรัชญาด้านการเงิน ที่จะทำให้คุณมั่งคั่งตั้งแต่จิตใต้สำนึก <are> ครับ the Library Podcast. สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมยินด mm ี hmm. ต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast ครับ mm hmm. ในเอนนี้จะเป็นเอนที่พิเศษเหมือนที่ผมทำใน Thinking Fast and Slow กับ Noise ในเอพิโซดนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของปรัชญาด้านการเงินครับต้องบอกก่อนว่าเหตุผลที่ผมนำหนังสือทั้ง3เล่มนี้มาสรุปในเอพิโซดนี้เพราะว่าปรัชญาด้านการเงินฝั่งตะวันออกครับหรือฝั่งเอเชียบ้านเราจะมีปรัชญาบางอย่างที่ตกผลึกได้และผมสามารถ นำบทเรียนเหล่านั้นไปใช้กับตัวเองแล้วมันเกิดผลที่ดีมากจริงๆต้องบอกก่อนว่าความแตกต่างของปรัชญาด้านการเงินฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกจะมีความแตกต่างกันอยู่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปในเอพิโซดนี้ผมขอนำหนังสือจากฝั่งตะวันออกมาสรุปให้คุณผู้ฟังครับหนังสือสามเล่มนี้มีบางสิ่งบางอย่างที่เขา,าเขียน แล้วมันออกมาเหมือนกันยิ่งบทเรียนเหล่านั้นถูกพูดถึงมากเท่าไหร่ความน่าเชื่อถือของบทเรียนนั้นก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการอ่านหนังสือให้หลากหลายเล่มครับถ้าคุณผู้ฟังได้ฟัง The Library มาครบทุกตอนนะครับคุณผู้ฟังจะจําได้ว่าจะมีหนังสือปรัชญาด้านการเงินมีอยู่บางเล่มที่คุณผู้ฟังหลายคนชอบมากและผมพูดถึงบ่อยมากก็จะมีจงคบค้ากับความร่ารวยมีหนังสือ The Having และก็หนังสือรวยมาตั้งแต่จิตใต้สํานึกครับแต่ก่อนอื่นครับตอนนี้ t h e Library Shop นะครับในร้านหนังสือที่ผมได้สร้างขึ้นมาคือคุณผู้ฟังซื้อเยอะมากผมขอบคุณมากจริงๆจนหลังจากที่ผมเริ่มมีออเดอร์เยอะเนี่ยผมก็รู้สึกว่าคุณผู้ฟังน่าจะอยากได้ความทรงจำหรืออะไรบางอย่างที่บ่งบอกว่าเ้ยของที่ท่านได้ไปเนี่ยเป็นของเด e Library ผมก็เลยสั่งผลิตกล่องขึ้นมาครับสิ่งที่ผมอยากจะขอทุกท่านก็คือพวกเราครับทีมงานเด e Library เป็นกลุ่มที่เป็นห่วงเรื่องของสิ่งแวดล้อมใครที่ได้สินค้าของพวกเราไปนะครับ เอากล่องไปรีไซเคิลด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อสิ่งแวดล้อมของโลกของเราครับโอเคผมพาทุกท่านเข้ามาเรียนรูด้วยกันหนังสือทั้ง3เล่มน,นี้ให้บทเรียนหลายอย่างกับผมมากแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นคีย์ที่สําคัญที่สุดก็คือความร่ํารวยครับไม่ได้วัดกันที่จํานวนเงินในบัญชีแต่วัดกันที่อะไรรู้ไหมครับวัดกันที่ความคิดครับ วัดกันที่กรอบความคิดและทัศนคติที่เรามีต่อเงินต่อให้ท่านจะไม่มีเงินสักบ,บาทในบัญชีเลยแต่ถ้าท่านมีความคิดที่ร่ำรวยท่านมีทัศนคติที่ดีกับเรื่องของการบริหารเงินอีกไม่นานท่านจะมองเห็นโอกาสท่านจะมองเห็นวิธีการที่จะสามารถดึงดูดเงินมาได้ผมใช้คําว่าดึงดูดถ้าท่านมีกรอบความคิดที่ร่ํารวยท่านจะดึงดูด ท่านจะดึงดูดความมั่งคัง่งท่านจะดึงดูดความร่ำรวยท่านจะไม่ไล่ตามมาดูกันว่าเพราะอะไรผมถึงพูดว่าเราถึงสามารถดึงดูดความมั่งคั่งได้ผมจะพาทุกท่านเข้าสู่บทเรียนปรัชญาด้านการเงินครับบทเรียนที่1คุณไม่ได้ต้องการเงินคุณต้องการความมั่งคัง่งต้องบอกกันว่าความมั่งคั่งคืออะไรความมั่งคั่งหากนิยามเป็นประโยคเป็นตามพจนานุกรมเลยเนะี่ยอาจจะนิยามได้ยานิดหนึ่งแต่ถ้าเอาตามบริบทก็คือความมั่งคั่งคือการที่เรารู้สึก ถึงการมีอิสระภาพในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินสุขภาพความสัมพันธ์นั่นแหละครับความมั่งคัง่งความมั่งคั่งไม่ได้ขึ้นตรงอยู่กับเงินในบัญชีแต่ขึ้นอยู่กับความสุขโดยรวมความสุขของค,คุณคือสิ่งที่ดึงดูดความมั่งคั่งที่ดีที่สุดในข้อนี้ครับผมนาปรัชญามาจากหนังสือจงคบค้ากับความร่ารวยคุณจิมคิมครับเขาบอกว่าการมีเงินทําให้คุณมีเวลาได้ทําในสิ่งที่ชอบดังนั้นมันสําคัญมากที่จะต้องมีเป้าหมายนอกเหนือเรื่องของการเงินเพียงอย่างเดียวหนังสือทั้ง3เล่มนเมนนรับ ลองถามตัวเองว่าหากคุณได้เง really like yep. ินจํานวนที่ต้องการมาแล้วคุณจะเอาเวลาเหล่านั้นไปทําอะไรคุณไม่ได้ต้องการเงินคุณต้องการอิสรภาพคุณต้องการเอาเงินไปซื้อเวลาและคุณได้ทําในสิ่งที่ชอบในที่สุดดังนั้นเงินมีค่าครับหากใครก็ตามที่บอกว่าเงินเป็นสิ่งไม่ดีแสดงว่าเขากําลังถังแตกเงินเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่มีค่าแต่ท่านต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าหลังจากได้เงินมาแล้วท่านจะทําอะไรต่อท่านมีเป้าหมายอะไรต่อ อะไรคือสิ่งสําคัญที่คุณตั้งเป็น first priority ในชีวิตอะไรคือความสําคัญที่คุณผู้ฟังให้เป็นความสําคัญอันดับแรกครับเพราะว่าหนึ่งในสาเหตุที่สําคัญก็คือหากคุณไม่เรียงลําดับความสําคัญหรือคุณไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตสุดท้ายแล้วคุณจะต้องตกเป็นทาสของเงินไปในที่สุดและเงินจะไม่ได้มอบอิสรภาพให้กับคุณได้เลยผมเชื่อว่ามีคนประสบความสําเร็จในการมีเงินหลายคนแต่ไม่มีความสุข คุณพ่อของผมครับครั้งหนึ่งเขาเคยไปคุยกับผู้บริหารเขาเป็นเจ้าของเกาะแห่งหนึ่งคุณพ่อผมเนี่ยเขาก็ไปถามว่าเฮ้ยคุณร่ํารวยขนาดนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าคุณจะต้องมีความสุขคุณจะต้องมีชีวิตที่สุขสบายมากแน่เลยผู้บริหารท่านนั้นครับตอบมาด้วยเสียงที่ต้องบอกว่าเศร้ามากเขาบอกว่าคุณรู้ไหมใช่ผมมีเงินในบัญชีเยอะผมเป็นคนที่ร่ํารวยผมเป็นเจ้าของทรัพย์สินมากมายมหาศาลแต่ทุกๆวันที่ผมตื่นมาผมไม่เคยมีความสุขเลย ผมไม่เคยได้ใช้เงินผมไม่เคยมีเวลาได้สร้างอิสรภาพไปกับตัวเองเลยถึงแม้ผมจะมีเงินจะเยอะสักเท่าไหร่ก็ตามนี่คือสิ่งที่ผู้บริหารท่านนั้นบอกครับแล้วมันเป็นบทเรียนที่ทําให้ผมโชคดีมากที่ได้เห็นบทเรียนนี้ตั้งแต่เด็กๆผมมีโอกาสได้คุยกับผู้บริหารท่านนี้ด้วยครับผมจําได้ว่าเมื่อ3ปีที่แล้วนี่เป็นบทเรียนที่สําคัญมากตั้งเป้าหมายที่นอกเหนือเพียงแค่การมีเงินนั่นแหละครับคือสิ่งที่คุณจะไล่ตามแล้วมันจะกลายเป็นความสําเร็จในที่สุดตั้งเป้าหมายที่มากกว่าความร่ํารวย ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองครับบทเรียนข้อที่2ครับในข้อนี้เป็นข้อที่มีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งชอบมากจนให้ผมเนี่ยไปบรรยายในงานของเขาความมั่งมีคือการรู้สึกขอบคุณกับเงินที่คุณมีแม้คุณจะมีแค่บาทเดียวก็ตามหากพูดถึงความมั่งมีครับแน่นอนไม่มีทางที่ผมจะไม่พูดถึงหนังสือเล่มนี้ The h a v i n g ครับของคุณลีซอยุน มีผู้บริหารท่านหนึ่งครับพู้บริหารธุรกิจ s u n ไรเดอเขาชอบหนังสือเล่มนี้มากจนให้ผมเนี่ยไปบรรยายในเรื่องของความมั่งมีโดยเฉพาะก็ขอบคุณมากที่ให้โอกาสผมได้ไปบรรยายในสถานที่ออนไซต์ site. เป็นบทเรียนที่ดีมากจริงๆเดี๋ยวผมจะนําบทเรียนจากหนังสือ The Having มาอธิบายคุณผู้ฟังนะครับคีย์ที่แพงที่สุดของหนังสือเล่มนี้นะครับและเป็นคีย์ที่แพงมากขอบคุณความมั่งมีในชีวิตครับทำไมถึงต้องขอบคุณความมั่งมี ขอบคุณทรัพย์สินที่คุณมีแม้มันจะเป็นเงินเพียงแค่บาทเดียวก็ตามเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเพราะเมื่อคุณกล่าวขอบคุณกับสิ่งที่คุณมีคุณจะไม่โหยหาในสิ่งที่คุณไม่มีและคุณจะเอาความรู้สึกดีๆเหล่านั้นแหละไปต่อยอดกับความสุขด้านอื่นเมื่อคุณขอบคุณสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วคุณจะไม่โหยหาคุณจะไม่ฟุ่มเฟือยคุณจะเข้าใจว่าคุณจะรักษาสิ่งที่มีอยู่ได้อย่างไรสมมุตินะครับตอนคุณผู้ฟังซื้อกาแฟคุณได้ขอบคุณเงินที่โอนไปหรือยัง คุณได้ขอบคุณเงินที่ทําให้คุณมีที่อยู่อาศัยอยู่ในตอนนี้หรือเปล่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามครับเพราะเมื่อคุณทําเพราะเมื่อคุณได้ขอบคุณในทรัพย์สินที่คุณมีคุณจะรู้สึกดีกับเงินของคุณในที่สุดหรือแม้แต่ตอนนี้ครับคุณผู้ฟังขอบคุณตัวเองที่พาตัวเองมาเรียนรู้หรือยังคุณผู้ฟังขอบคุณตัวเองที่อยากจะประสบความสําเร็จหรือยังคุณผู้ฟังขอบคุณโทรศัพท์เครื่องนี้ที่คุณใช้อยู่หรือยังโทรศัพท์ผมอยู่ข้างล่างนะครับผมไ่ได้เอาขึ้นมาด้วยนี่แหละครับคุณผู้ฟังจะรู้สึกบนนัั้คร คือสิ่งที่ดึงดูดความมั่งคั่งทั้งหมดมาในชีวิตของคุณดังนั้นขอบคุณความมั่งมีของตัวเองบทเรียนข้อที่3ครับอารมณ์ของคุณคือแม่เหล็กดึงดูดความมั่งคั่งเพราะอะไรอันนี้ผมแทบไม่ต้องเอางานวิจัยมาให้คุณผู้ฟังเลยผมขอให้ทุกท่านคิดถึงช่วงเวลาที่ทํางานเหนื่อย,เ,อยเครียดกับการทํางานมากเลยทุกท่านอยากทําอะไรครับอยากจะไปช้อปปิ้งอยากจะไปซื้อของออนไลน์อยากจะไปกินอาหารแพงๆอยากจะไปนั่งร้านอาหารหรูๆ ถ้าถามว่าในช่วงเวลาที่มีความสุขเราหยหาสิ่งนี้กันบ้างหรือเปล่าแทบจะไม่ครับแต่เมื่อใดก็ตามที่อารมณ์ของเราอยู่ในช่วงติดลบเราจะหยหาสิ่งที่เราไม่มีทันทีและสุดท้ายทรัพย์สินที่คุณหามาได้ก็จะเอาไปใช้จ่ายกับของฟุ่มเฟือยในที่สุดและคุณก็จะรู้สึกผิดว่าคุณซื้อของเหล่านั้นมาทําไมมันกลับกลายเป็นว่าคุณมีของที่ไม่จําเป็นเข้ามาในชีวิตตรงนี้แหละผมอยากให้ทุกท่านตระหนักให้ดีผมสามารถบอกได้เลยว่าความมั่งคั่งโดยรวมในชีวิต แทบจะไม่ได้ขึ้นตรงต่อเงินในบัญชีแต่ขึ้นตรงต่ออารมณ์ที่คุณมีในชีวิตประจําวันของตัวเองสิ่งนี้ผมอยากให้ทุกท่านตระหนักครับทั้ง3เล่มบอกเป็นเสียงทํานองเดียวกันก็คือความสบายใจคือหัวใจของความมั่งมีและความมั่งคั่งในชีวิตไม่ใช่ว่าคนรวยสบายใจเรื่องเงินเพราะเขารวยแต่เป็นเพราะเขารวยเพราะเขาสบายใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วต่างหากนี่แหละครับคือคีย์ที่สําคัญของบทเรียนข้อที่3บทเรียนข้อที่4ครับ คำพูดที่คุณใช้จะกําหนดความมั่งคั่งของคุณเรื่องของความมั่งคัง่งอย่างที่ผมบอกไม่ได้เกี่ยวกับจํานวนเงินในบัญชีมันเกี่ยวมากครับกับเรื่องของคําพูดทําไมคําพูดถึงส่งตรงต่อความมั่งคั่งของคุณทุกท่านฟังบทเรียนข้อน,นี้ให้ดีนะครับผมจะอ่านให้ฟังหนังสือทั้ง3เล่มสิ่งหนึ่งที่เขาใจ้ความสําคัญเป็น first priority ก็คือคําพูดครับ ความมั่งคั่งของคุณส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับคําพูดที่คุณใช้กับตัวเองผมอยากให้คุณผู้ฟังทุกคนลองตระหนักถึงในหนึ่งวันคุณใช้คําพูดไปกับเรื่องอะไรผมมีโอกาสได้ฟังบทเรียนจากผู้บริหารในต่างประเทศท่านหนึ่งผมชอบบทเรียนนี้มากผมถ่ายโซเชียลมีเดียแล้วไปเจอครับโชคดีมากเลยเป็นคีย์ที่สําคัญที่สุดที่ผมยังจําได้จนถึงทุกวันนี้เขาบอกไว้ว่าหากคุณอยากรู้ว่าคําพูดของคุณมีคุณภาพที่จะดึงดูดความมั่งคั่งได้หรือเปล่าลองสังเกต3ามแฟกเตอร์นี่ครับ 1. อดีต 2ปัจจุบันและ3อนาคตครับหากคําพูดของคุณส่วนใหญ่พูดถึงเรื่องอดีตคําพูดของคุณจะไม่ดึงดูดความมั่งคั่งหากคําพูดส่วนใหญ่ของคุณพูดถึงแต่เรื่องปัจจุบันคุณก็จะอยู่กับที่คุณจะไม่ได้ไปไหนคนที่ประสบความสําเร็จคนที่ต้องการจะประสบความสําเร็จในชีวิตส่วนใหญ่คําพูดของเขาจะพูดถึงอนาคตครับพูดถึงอนาคต และอีกเรื่องหนึ่งคำพูดที่คุณใช้กับความสัมพันธ์ก็สําคัญไม่แพ้กันลองดูว่าความสัมพันธ์ในชีวิตประจําวันเวลาคุณพูดคุยกันคุณพูดคุยเรื่องอะไรคุณพูดคุยเรื่องอดีตคุณนินทาถึงบุคคลบุคคลที่3อันนั้นเป็นสิ่งที่คุณไม่ควรทําเพราะมันทําลายความมั่งคั่งของคุณหากคุณพูดถึงเรื่องปัจจุบันอันนี้อาจจะดีขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จคุณต้องพูดถึงเรื่องอนาคตคุณจะต้องพิจิตรหรือพูดถึงวิสัยทัศน์ที่่่่่่มมมัััันนนนนจจะะเเกิิดดดขขึ้้หลคคคคครรบืออุตงงงงําาพูว ผมขอนำเคสตานีมาจากหนังสือของคุณจิมคิมนะครับจงคบค้ากับความร่ำรวยผมชอบเคสตานีดีมากคุณจิมคิมครับผู้เขียน Achievement b u n ได้เจอนักธุรกิจคนหนึ่งเขาเคยประสบความสาเร็จมากนักธุรกิจคนนี้เป็นคนที่เก่งแต่แล้ววันหนึ่งเมื่อเขาประสบความสําเร็จมากขึ้นมากขึ้นอย่างที่เรารู้กันความสําเร็จมันไม่ได้มาแค่ความสําเร็จมันพาอีโก้มาด้วยสิ่งที่จะเยอะตามขึ้นมาอัตโนมัติก็คืออีโก้ของคนคนนั้นคุณอาจจะแอบ,บดูถูกคนอื่นเมื่อคุณประสบความสําเร็จมากขึ้นคุณจะพูดแตต่่เเรืออององงขัว ช่วงเวลานั้นแหละครับคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดความสําเร็จสิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดก็คืออีโก้ที่ตามมาด้วยและมันสามารถทําลายความสําเร็จของเราได้ภายในชั่วข้ามคืนสุดท้ายครับนักธุรกิจคนนั้นกลายเป็นคนโดดเดี่ยวความสามารถของเขาถูกกลบถูกดิสรับจากการไม่เคารพคําพูดของตัวเองและต่อผู้อื่นสุดท้ายเขาไม่เหลือเพื่อนแม้แต่คนเดียวเพราะอะไรคุณจิมคิมครับเขาเลยตระหนักในเรื่องนี้มาก จงระวังคําพูดสิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆนี่แหละมีอิทธิพลกับทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นชีวิตโชคชะตาหรือแม้แต่สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปหากเราใช้ชีวิตอยู่อย่างคนแก่หัวโบราณแม้เพียงชั่วครู่วาสนาสายสัมพันธ์และทรัพย์สินของเราก็จะหายไปในที่สุดสิ่งที่เขาอยากจะเตือนเราและผมเชื่อว่าผู้บริหารหลายท่านคนประสบความสําเร็จหลายคนมักจะเตือนถึงสิ่งนี้เมื่อคุณประสบความสําเร็จ คุณต้องทบทวนตัวเองอยู่เสมอคุณจะมองข้ามเรื่องเล็กน้อยเหล่านี้ไม่ได้เด็ดขาดโดยเฉพาะคำพูดของเราจงเคารพผู้อื่นไม่ตาคนใกล้ชิดแม้ยามที่พวกเขาไม่อยู่คุณก็ต้องปฏิบัติตัวตามเดิมลดคำพูดของตัวเองตั้งใจฟังเรื่องของผู้อื่นนิสัยเล็กๆนี้แหละครับจะนําพาโชคดีและความมั่งคั่งมาให้คุณในที่สุดในเรื่องของคำพูดครับเป็นอะไรที่สําคัญมากและผมพูดบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นความร่างดวดยในปรัชญาของฝั่งตะวันออกหรือฝั่งตะวันตกก็ตามดังนั้น ูแลคำพูดของตัวเองให้ดีนะครับบทเรียนข้อที่5ครับผมจะพูดถึงเรื่องของปรัชญาการลงทุนการลงทุนเป็นเรื่องของนิสัยไม่ใช่จํานวนเงินเพราะอะไรก่อนอื่นขออนุญาตดื่มน้าก่อนครับสิ่งหนึ่งที่หนังสือทั้ง3เล่มครับบอกเป็นเสียงเดียวกันในด้านของการลงทุนก็คืออย่ารอให้ตัวเองมีเงินเยอะแล้วค่อยลงทุนและอย่ารอให้มีเงินแล้วค่อยมีความสุขตรงกันข้ามครับ ลงทุนตอนที่คุณไม่มีเงินเนี่ยแหละมีความสุขตั้งแต่คุณยังมีน้อยๆเนี่ยแหละเพราะอะไรเพราะถ้าคุณรอคุณก็จะต้องรอต่อไปครับอันนี้เป็นความจริงที่คนทั้งโลกจะต้องเผชิญคุณสามารถลงทุนได้เสมอลงทุนกับความรู้ลงทุนกับประสบการณ์ลงทุนโดยไม่ต้องใช้เงินมีมากมายที่คุณสามารถทําได้ความรู้ของคุณมีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สินใดๆและการลงทุนหากคุณทําเป็นนิสัยมันไม่ได้สําคัญเลยว่าคุณจะมีจํานวนเงินเท่าไหร่เพราะสุดท้ายแล้วคุณจะรู้ว่าการใช้เงินเพื่อทรัพย์สิน มันให้ผลตอบแทนในเรื่องของการสร้างความสำเร็จในระยะยาวยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดีหนึ่งในการลงทุนที่ทรงพลังที่สุดในชีวิตอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับการลงทุนที่ผมเชื่อว,ว่ามันให้ผลตอบแทนสูงที่สุดคือการลงทุนในสิ่งนี้ครับกรอบความคิดและถามว่าผมไปเอาการลงทุนจะกรอบความคิดมาจากไหนอยู่ข้างหลังผมครับ เพื่อนๆของผมอยู่ข้างหลังผมและผมอยากให้พวกเขาเป็นเพื่อนของคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนี่คือหน่วยการลงทุนที่ดีที่สุดในชีวิตของผมเขาอยู่ข้างหลังผมนี่เองครับผมกล้าบอกเลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตบทเรียนข้อที่6ครับยิ่งคุณมีเยอะคุณจะยิ่งรู้สึกมีไม่พอคุณผู้ฟังเคยรู้สึกว่าคุณซื้อของมาเยอะมากเลยคุณมีของเต็มตัวเลยคุณมีเสื้อผ้าคุณมีของคุณมีเครื่องประดับแต่ไม่ว่ายังไงคุณก็รู้สึกว่า มันมีของที่ถูกใจกว่าอีกแล้วอะคุณรู้สึกไม่พอเลยเพราะอะไรหนึ่งในทุกปรัชญาครับคขาจะบอกเหมือนกันเลยก็คือ the less you want the more you have ยิ่งคุณต้องการมีน้อยมากเท่าไหร่นั่นก็หมายความว่าคุณมีเยอะขึ้นเพราะอะไรผมขอนำปรัชญามาจากไอเซลแกร์นะครับผมฟังช่องนี้บ่อยผมชอบประโยคนี้ที่เขาบอก the less you want the more you have and when we have plenty we care less about gain and loss we are less stressed about missing out and less fearful of change ยิ่งคุณต้องการน้อยเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมีมากเท่านั้นและเมื่อเรามีมากคุณก็จะไม่สนใจเรื่องการมีหรือการสูญเสียคุณจะเครียดน้อยลงคุณจะไม่กลัวการพลาดคุณจะไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าคุณพอใจกับสิ่งที่คุณมีดังนั้นผมเชื่อว่ายิ่งเรามีของเยอะตอนนี้คุณอาจจะมีบางอย่างที่ต้องการอยู่ลองถามตัวเองดูว่าเมื่อคุณซื้อมาแล้วคุณจะพอใจกับสิ่งที่คุณซื้อมาหรือเปล่าถ้าสัญญาณหรือสัญชาตญาณของคุณบอกว่าเนี่ย ถ้าคุณซื้อของชิ้นนี้มาเนี่ยยังไงคุณก็ไม่พอใจนาฬิกาเสื้อผ้าหลายครั้งที่ผมซื้อของเหล่านั้นมาแล้วก็ถามกับตัวเองว่าซื้อมาทําไมเพราะผมไม่ได้ใช้เลยลองถามกับตัวเองครับมีเทคนิคหนึ่งที่ผมฟังมาจากช่อง Start Your Way ผมชอบช่องนี้มากผมฟังตั้งแต่ประมาณ3-4ปีที่แล้วเขาบอกว่าถ้าอยากซื้ออะไรเนี่ยโดยเฉพาะของแพงๆลองให้เวลาตัวเอง3วันหรือถ้าเป็นไปได้7วันถ้าผ่านไป3วันเวันแล้วคุณยังอยากได้อยู่โอเคอาจจะซื้อก็ได้ แต่หลายครั้งครับของหลายอย่างโดยเฉพาะของแพงๆพอเวลาผ่านไปสักสามวันเจ็ดวันคุณจะเริ่มไม่อยากได้แล้ะนั่นแหละครับฟังสัญญาณน,นั้นให้ดีบทเรียนข้อสุดท้ายครับข้อนี้เป็นข้อที่สําคัญไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องเงินไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องความมั่งคั่งแต่เกี่ยวกับความสําเร็จและความสุขทั้งหมดของคุณในชีวิตจงเคารพและเชื่อมั่นในตัวเองเพราะอะไรผมถึงเอาปรัชญานี้มา แน่นอนครับหนังสือทั้ง3าเล่มพูดถึงเรื่องของการเชื่อมั่นและการเคารพในตัวเองถ้าคุณไม่เคารพในตัวเองคำพูดการกระทำของคุณจะไม่ทําให้คุณไปเจอความสําเร็จคุณจะเฝ้าบอกกับตัวเองอยู่ทุกวันว่าคุณไม่ได้เชื่อมั่นในตัวเองสิ่งใดก็ตามที่คุณฝันมันเป็นไปไม่ได้คุณไม่ได้มีต้นทุนชีวิตคุณจะกลายเป็นคนที่มีฟิกซ์ไมซ์เซ็ตในที่สุดแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณเชื่อมั่นในตัวเองคุณจะรู้ว่าถึงแม้ตอนนี้มันอาจจะยังดูเหมือนเป็นไปไม่ได้แต่คุณจะหาวิธีีกาารรรคคคคุุณณจจะะหหหเเทนนิใใมม่่ๆๆยู้ และคุณจะพาตัวเองทําสิ่งนั้นให้สําเร็จนั่นคือ growth mindset ความเชื่อเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่มันควบคุมเราอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่ผมจะพูดถึงเสมอเรื่องของความเชื่อครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากผมอยากจะถามคุณผู้ฟังทุกท่านว่าตอนนี้คุณมีความฝันใช่ไหมถ้าหากมีถ้าหากมีใครก็ตามเดินมาบอกคุณว่าเฮ้ยไอ้ที่คุณฝันเนี่ยมันไร้สาระมันเป็นไปไม่ได้มองโลกตามความเป็นจริงหน่อยคําถามก็คือ คุณจะยังกล้าเชื่อมั่นในความฝันของตัวเองอยู่หรือเปล่าหรือความเชื่อมั่นของคุณจะถูกสั่นคลอนจนคุณไม่กล้าลงมือทําความเชื่อมันอาจจะฟังดูง่ายครับเพียงแค่เราเชื่อในสิ่งที่เราจะทำล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วใช่ไหมแต่สสิ่งในโลกนี้ที่ถูกสั่นคลอนได้ง่ายมากที่สุดคือ1นแผ่นดินและ2คือความเชื่อครับความเชื่อของเราถูกสั่นคลอนตลอดเวลาในตอนเด็กๆเราเคยเชื่อว่าเราอยากจะออกไปนอกโลกเราอยากจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ความเชื่อในตอนนั้นหายไปไหนหมดแล้วครับผมเชื่อว่าทุกท่านเคยมีความเชื่อแบบนั้น ทำไมตอนนี้ความเชื่อนั้นมันหายไปครับนี่แหละคร ag, ับทําไมความเชื่อของเราจึงถูกสั่นคลอนได้ง่ายดังนั้นจงเชื่อมั่นในตัวเองมันไม่สําคัญเลยว่าคุณจะรู้สึกว่าในตอนนี้มันจะเป็นเรื่องที่ยากม,มากๆขนาดไหนแต่คุณทําได้ต่อให้คุณไม่เชื่อมั่นในตัวเองแต่ผมเชื่อมั่นในตัวคุณผมเชื่อมั่นในตัวคุณผู้ฟังทุกท่านครับนี่ก็เป็นบทเรียนด้านการเงินทั้ง3ามเล่มที่ผมสรุปมาให้เป็นข้อคิดนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังได้ปรัชญาบางอยา่างคุณผู้ฟังได้ตกผลึกข้อคิดบางอยา่างไปใช้กับชีววิตตัเอง นั่นแหละครับคือความสําเร็จของผมและในวันนี้ครับหากคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้ครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop ครับนังสือทุกเล่มในร้านเป็นหนังสือที่ผมคัดเลือกมาให้และผมอยากให้คุณผู้ฟังได้อ่านสักครั้งในชีวิตและในตอนนี้ครับผมมีแพ็กเกจส่งไปให้นะครับเพื่อที่คุณผู้ฟังจะได้ระลึกถึง ทีมงานเดอ,อะไลบรารีผมเป็นเกียรติมากจริงๆผมจําได้ว่าในช่วงสิ้นเดือนที่แล้วเนี่ยออเดอร์เยอะมากผมจะต้องลงไปช่วยทีมงานแพ็คของสนุกมากจริงๆและผมก็รู้สึกยินดีมากที่ผมสามารถส่งต่อความรู้ดีๆส่งต่อหนังสือที่สร้างอิสรภาพให้กับชีวิตให้กับคุณผู้ฟัง ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีมากจริงๆครับหรือถ้าคุณผู้ฟังชอบเรียนรู้ผ่านการฟังครับคุณผู้ฟังสามารถใช้แอปพลิเคชัน Storytel ครับคุณผู้ฟังสามารถเรียนรู e ้อีบุ๊กเรียนรู้หนังสือภาษาต่างประเทศผ่านการฟังตัวผมเองก็ใช้แอปพลิเคชันนี้อยู่ครับผมเลยเอาเข้ามาในช่องคุณผู้ฟังสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ในราคา99บาทเป็นระยะเวลา2เดือนนี่เป็นส่วนลดจากทางช่องของเราครับในวันนี้ครับเป็นเกียรติและขอบคุณมากที่มาเรียนรู้ด้วยกันได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับ สวัสดีครับ